เล่าเส้นทางรักควงกันออกมาให้สัมภาษณ์คู่เป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงสาวใหม่ณภสิทธิ์สุรวรรณกับหวานใจไฮโซสงกรานต์เตชนารงค์ถึงเส้นทางความรักที่ทำให้ได้รู้จักกันในวันนี้โดยไมค์สงกรานต์ได้เปิดใจผ่านรายการแฉซึ่งเผยว่าจริงๆไม่เคยตกลงเรื่องสถานะใดๆแต่ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมยอมรับคนเคยเตือนเรื่องความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเยอะไมค์โหเอาจริงๆหนูยังไม่เคยมีการตกลงสถานะกันเลยจริงๆเหมือนรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็อยากจะมีคำว่าเธอต้องขอฉันเป็นแฟนแต่พอโตขึ้นมันรู้สึกว่าไม่มีจริงๆนะพี่เราไม่เคยคุยกันแต่เหมือนทุกอย่างมันไปเองแล้วพี่กรานก็เริ่มมีไปสัมภาษณ์แล้วมันก็เลยชัดเจนรู้สึกได้เขาพูดเองใช่ปะคะหันไปถามสงกรานไม่ไม่เคยคุยกัน2คนไม่เคยถามเลยวันหนึ่งยังไม่เคยถามเลยว่าพี่ขอหนูเป็นแฟนหน่อยสิอะไรอย่างนี้ไม่เคยนะรู้จักกันมากี่ปีแล้วไม่น่าจะประมาณปีนึงเกือบปีเจอกันได้ยังไงสงกรานต์เป็นเพื่อนของเพื่อนครับแล้วก็เจอตอนไปตีกอล์ฟสงกรานต์จะมีข่าวเรื่องของความเจ้าชู้แรกๆเขาเป็นแบบนั้นไหมไม่คือตอนแรกคนก็เตือนมาเยอะแล้วก็มีความแบบให้เราก็กลัวแต่ตัวไม่จะรู้สึกว่าเวลาไม่มีความรักไม่จะพยายามใช้สมองและความคิดด้วยจะไม่ได้หลงเหมือนตอนเด็กๆแล้วอย่างพี่กรานคือคนเตือนเยอะแต่สุดท้ายคือมายเป็นคนเลือกเองและมายเป็นคนอยู่กับพี่เขาเหมือนได้เห็นพี่เขาในหลายๆมุมจริงๆค่ะมายเข้าใจว่าอะไรหลายๆอย่างในจังหวะชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันการที่พี่เขาโตขึ้นเติบโตมาจนทุกวันนี้แล้วอัตลักษณ์คติเขาดีมากๆเลยเขาเป็นคนทำให้มายโตขึ้นด้วยจริงๆมายเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบมายได้ความมีระเบียบจากพี่กรานเยอะมากเห็นบอกว่าก่อนจะคบไปดูดวงมาเลยไม่ดูดวงหัวเราะหนูก็ดูดวงคือหนูจะสายมูใช่ไหมถ้าหนูดูหนูก็จะแนวแบบไม่ได้ให้เป็นเนื้อคู่หรืออะไรน่าจะบอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วชักจูงกันในทางที่ดีก็ขอให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุที่ต้องจากกันไปอย่างเนี้ยสุดท้ายก็อยู่กันมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะโดยที่ไม่เคยบอกว่าสถานะคืออะไรคนคนนี้ถูกใจยังไงสงกรานต์เขาเป็นคนที่ร่าเริงก็เห็นกันใช่ไหมครับเขาคึกคักตลอดเวลาและที่ผมประทับใจคือความขยันของเขาพอมาคบกันเขาอยากจะทำธุรกิจอยากจะแอคทีฟคือเป็นคนที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเลยและผมรู้สึกว่าคนนี้เขาใช้ได้นะขนาดเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมแต่เขาก็ยังอยากจะไฟท์อยากจะสู้อยากจะทำอะไรของเขาเองไม่เหงาแล้วใช่ไหมสงกรานต์ปวดหัวแทนเลยพี่หัวเราะ